เจ้าสบายดีมื้อนี้อาจารย์ก็จะมาสอนสระที่เป็นตัวยูเนาะโดยการเปรียบเทียบใส่สระภาษาลาวซึ่งคลิปนี้จะเป็นตอนที่สองเนาะซึ่งตอนที่หนึ่งอาจารย์ได้สอนไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะซึ่งสระเดียวของตัวยูนี่เนาะในตอนที่สองนี่ก็จะมีอยู่ตัวยูนี่คือเท่ากับตัวยอในภาษาลาวและเท่ากับสระอูเลยเนาะจึงอ่านว่าเป็นยูเลยเนาะส่วนสระที่สองคือสระอันหรือว่าเสียงไม้กังในภาษาลาวเนาะและสระที่สามคือเสียงสระอิ้วเนาะส่วนรายละเอียดเป็นยังไงนะเฮาก็ไปเบิ่งในตอนนี้เนาะก่อนจะเข้าบทเรียนใหม่ในตอนที่สองนี่เฮามาทวนคืนบทเรียนเก่าในตอนที่หนึ่งที่เฮาเรียนไปแล้วในเมื่อวานนี่เนาะเฮาได้เรียนไปแล้วหนึ่งก็คือว่าตัวยูนี่เท่ากับเสียงสระอุในภาษาลาวเฮาเนาะเมื่อมีตัว F ตัว P ตัว B และตัว C ขึ้นต้นเนาะและต้องมีตัวสะกดพวกตัว L ตัว T ตัว S S H ไปนำเนาะมันจะตัวยูนี่จะออกเสียงเป็นสระอุเนาะและหลักการที่สองคือตัวยูเท่ากับเสียงสระอูในภาษาลาวเนาะส่วนลายเป็นคำที่ว่ามีสองพยางค์ขึ้นไปเนาะและต้องมีตัวสะกดไปนำเนาะหลักการที่สามคือตัวยูเท่ากับเสียงไม่กังในภาษาลาวเนาะเมื่อเป็นพยัญชนะเดียวในคำนั้นเนาะและต้องมีตัวสะกดไปนำเนาะบัดนี้เฮามาเข้าสู่หลักการที่สี่เนาะหลักการที่สี่ตัวยูเท่ากับยูเลยอ่านว่ายูเลยในภาษาลาวคือมันเท่ากับเสียงตัวยอและเสียงสระอูเนาะจึงอ่านว่ายูเนาะในกรณีตัวยูที่ขึ้นตัวยูนี่ขึ้นต้นคำเนาะเราจะอ่านคำนั้นว่าเป็นอ่านว่ายูเลยเนาะบางเถื่อบางคำก็สิมีตัวสะกดไปนำและบางเถื่อก็บ่มีตัวสะกดไปนำเนาะเฮาเบิ่งตัวอย่างมันเนาะตัวอย่างว่า unit จึงอ่านว่า unit เนาะ unit u ทั้งหน้าเฮาอ่านว่า u เลยเนาะ unit เนาะ unit แปลว่าหัวหน่วยหรือว่ากลุ่มเนาะ ตัวอย่างที่2 uniform เนาะ uniform บ่แม่น uniform เนาะ uniform แปลว่าเครื่องแบบตัว u ทั้งหน้าก็อ่านว่า u เลยเนาะ uniform แปลว่าเครื่องแบบเนาะตัวอย่างที่3University เนาะตัว U ทั้งหน้าเขาอ่านว่า U เลยนี่วะเนาะเขาจะอ่านว่า University แปลว่ามหาวิทยาลัยเนาะคือสวรรณเขตก็มีมหาวิทยาลัยเนาะเรียกว่ามขภาษาอังกฤษเอิ้นว่า University เนาะตัวอย่างที่4 Universe เนาะ Universe แปลว่าจักรวาลหรือว่าสากลคือเขาเอิ้นว่า Miss Universe เนาะนางงามจักรวาลเนาะตัวยูทั้งหน้าก็อ่านว่ายูเลยเนาะหรือว่าตัวนี้อ่านว่ายูสเนาะยูสแปลว่าใส่ให้เป็นประโยชน์เนาะใส่ให้มีประโยชน์เนาะยูสยูเอสอีเนาะยูสเนาะตัวอย่างที่6 United เนาะ United แปลว่ารวมกันเนาะUnited เนาะแต่ตัวอย่างสุดท้าย Union เนาะ Union แปลว่าร่วมกันรวมกันเนาะจาก7ตัวอย่างนี้เขาจะเห็นว่าตัว U ขึ้นหน้าเนาะซึ่งมันจะเป็นได้อยู่ทั้งพยัญชนะที่เป็นตัวยอและสระที่ว่าเป็นสระอูเนาะเขาจึงอ่านว่า U เลยเนาะมาหลักการที่5เนาะตัว U เท่ากับเสียงไม่กังในภาษาลาวเนาะในกรณีที่ว่าตัวยูเนาะขึ้นต้นคำและมีตัวสะกดไปนำเนาะตัวอย่างว่า US อ่านว่า us แปลว่าพวกเฮาเนาะตัวนี้คือตัวสะกดเหมือนตัว S เนาะตัวอย่างตัวที่2 upper เนาะ upper แปลว่าสูงกว่าเนาะ up per เนาะ
per ทางไทยเป็น per เนาะ up กับ up เนาะตัว p เป็นตัวสกดเนาะแปลว่าสูงกว่าตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3เนาะ umbrella เนาะ umbrella บ่แม่น umbrella 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 แปลว่าคันห่มเนาะ um เนาะตัว m เป็นตัวสกดเนาะจึงอ่านว่า um เนาะ umbrella เนาะตัวอย่างที่4until เนาะ until แปลว่าจนถึงจนกระทั่งเนาะอันกับ un เนาะตัว n เป็นตัวสกดเนาะตัว u เป็นไม่กลางเนาะจึงอันว่า un until เนาะตัวอย่างที่5 upload เนาะ upload แปลว่านำข้อมูลขึ้นเนาะเอาข้อมูลออกมาเนาะหรือว่าโหลดเพลงใส่โทรศัพท์เขาจะใส่คำว่า upload นี่เนาะ up แปลว่าขึ้นโหลดแปลว่านำเอาเข้าเอาขึ้นเนาะ under เนาะ under un เป็นสระอันเนาะ der ก็ der เนาะ under แปลว่าด้านลุ่มเนาะ ugly ตัวอย่างตัวที่7 ugly แปลว่าขี้ร้ายเนาะ ug ugly เนาะตัว u เป็นไม่กลางและใส่ตัว g เป็น ugly เนาะ ugly แปลว่าขี้ร้ายเนาะจาก7ตัวอย่างนี้เราจะเห็นว่าตัว u อยู่ทางหน้าและมันออกเสียงเป็นไม่กังในภาษาลาวเฮาเนาะแต่ต้องมีตัวสะกดไปนำตลอดเวลาหลักการที่6หลักการสุดท้ายที่ว่าตัว u ที่เป็นสระเดียวเนาะในที่นี้ตัว u จะเท่ากับเสียงสระอิ๋วในภาษาลาวเฮาเนาะเพราะว่าตัว u เนาะอ่านควบกับพยัญชนะที่ขึ้นต้นหมายความว่าพยัญชนะที่อยู่ต้นต่อหน้าของตัว u เนาะอ่านควบกันปกติแล้วเฮาสิอ่านออกเสียงเมอเมอเนาะหรือว่าสมมุติว่าตัว b ก็เฮาอ่านว่าเบตัว d ก็เดตัว t ก็เทไปสิเนาะแต่ว่าเฮามาอ่านเวลามาควบกับตัว u มันก็เป็นอ่านออกเสียงสระอิ๋วเนาะตัวอย่างว่าคอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์แปลว่าก็คอมพิวเตอร์นั่นแหละเนาะcom กับ compu กับ pu เนาะปกติตัว p ก็อ่าน p มาใส่ตัว u ก็เฮาจึงอ่านว่า computer เนาะตัวอย่างที่2 museum เนาะ museum เนาะจะงานว่า museum แปลว่าหอพิพิธภัณฑ์เนาะหรือว่า human เนาะ human แปลว่ามนุษย์เนาะตัว u เป็นสระอิ๋วใส่ตัว h เป็น hu เนาะ man กับตัว a เป็นสระแอใส่ตัว n เป็นสระแอน an เป็นสระแอนใส่ตัวมอมเป็น man เนาะ human แปลว่ามนุษย์เนาะ cuB A อ่านว่าคิวบาคิวบาคือสื่อประเทศคิวบาเนาะคิวอันนี้อ่านว่าคิวแปลว่างามหรือว่าหักเนาะ C U T E เนาะอ่านว่าคิวเนาะตัวอย่างที่6 music เนาะ music M U S I C เนาะ music เนาะและตัวอย่างที่7ตัวอย่างสุดท้ายduty แปลว่าหน้าที่เนาะ duty duty แปลว่าหน้าที่จาก7ตัวอย่างเราจะเห็นว่าตัว u ออกเสียงเป็นสระอิ๋วเนาะในนี้เนาะสาเหตุที่มันออกเสียงเป็นสระอิ๋วก็คือว่าตัว u นี่มันอ่านควบกับตัวพยัญชนะอยู่ต่อหน้ามันเนาะ จึงอ่านว่าเป็นสระอิ๋วเนาะและในคลิปต่อไปอาจารย์ก็จะมาสอนสระผสมของตัว u เนาะส่วนว่าสิมีในใดก็ให้นักเรียนติดตามชมเลยเนาะในคลิปตอนที่3ที่อาจารย์จะเว้าสระผสมของตัว u เนาะมาฮอนี่คลิปของอาจารย์สอนสระเดียวของตัว u ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะถ้าว่านักเรียนผู้ใดยังบ่เข้าใจเนาะในวิธีการอ่านที่ว่าเป็นตัว u เนาะเวลาไปประกอบคำก็สามารถ
ส่งคอมเมนต์มาในหลุมคลิปวิดีโอได้เนาะอาจารย์ก็สิพยายามอธิบายให้เข้าใจเนาะหรือว่าอยากให้อาจารย์สอนไปใดก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เนาะและอาจารย์ก็สิไปพยายามสอนให้นักเรียนอาจารย์สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ก่อนเนาะจุดประสงค์ของอาจารย์ก็คือแนวนั้นเนาะมาเฮานี้อาจารย์ก็สิกล่าวคำว่าสบายดี See you next video bye bye